คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของหมอปากันค่ะหมอปาเนี่ยจับพระหลายคนก็จะรู้แล้วก่อนหน้านี้นะคะจับพระจนท้ายที่สุดแล้ววีรกรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกไปนะคะล่าสุดค่ะหมอปาไปพร้อมกับทนายความเข้าไปที่วัดพระธาตุพนมแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปบอกว่าท่านเจ้าอาวาสไปค้างเงินค่าก่อสร้างเงี้ยค่ะก็พานเอาเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เมื่อวานเนี้ยค่ะทางด้านหมอปาหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาวนะคะไปพร้อมกับคุณน้ำฟ้าด้วยแล้วก็มีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ค่ะเข้าไปขอขมากับพระเทพวรมุนีท่านเจ้าอาวาสที่วัดธาตุพนมวรมหาวิหารที่นครพนมเลยนะคะเนี่ยถ่ายภาพให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หมอปาเนี่ยถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงินมากกว่า50ล้านบาทนะคะที่ว่าไปกล่าวหาค่ะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมไม่จ่ายตังค่าก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดมรุกขนครขออภัยนะคะมรุกขนครนะคะตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเงินที่ถูกกล่าวหาว่าไม่จ่ายตามหน้าจอเลยนะคะเป็นเงิน 1,200,000 บาทเมื่อปี2539นะคะก็หลายปีดีดักแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของทนายความเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมค่ะทนายอนันชัยชัยเดชนะคะเป็นตัวโผในเรื่องนี้เลยทนายก็ชี้แจงนะคะบอกเมื่อปี2539เนี่ยพระเทพวรมุนีคือตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นท่านเจ้าอาวาสที่วัดมรุกขนครนะคะยังไม่ได้เป็นเลยและท่านน่ะเพิ่งจะมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณวันที่25ธันวาคมปี2539เพราะฉะนั้นพระเทพวรมุนีท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการว่าจ้างการจ่ายค่าจ้างไม่ได้ไปค้างตังค่าก่อสร้างแต่อย่างใดนะคะมันมีหลักฐานกลางชัดว่าท่านมาเมื่อไหร่ท่านดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่แล้วเหตุการณ์ค้างค่าก่อสร้างมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทีนี้จนกระทั่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงเวลาที่ศาลนัดสืบพยานหมอปาก็มอบหมายให้ทนายความเนี่ยมาคุยมาเจรจาไก่เกี่ยแล้วก็ยอมรับผิดก็ถึงได้เป็นที่มาของการขอขมาตามเงื่อนไขเลยค่ะก็มีข้อตกลงกันนะคะบอกเดี๋ยวจะต้องมากราบขอขมาแล้วก็ลงโฆษณาคำพิพากษาและคำขอโทษในทุกสื่อทุกแขนง46สื่อเป็นเวลา7วันลองฟังเสียงทนายดูค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับอาจารย์อนันชัยนะฮะที่ได้ให้มามีโอกาสได้ขอเข้ามาตอบรับนะฮะก็ขอยืนยันกับประชาชนตรงนี้ว่าตัวทนายไพศาลหมอปาพี่น้ำฟ้านะครับยังยืนยันจะช่วยประชาชนต่อไปแล้วก็บำรุงพุทธศาสนาจะไม่ปล่อยให้อรชีอยู่ในวัดเด็ดขาดครับทางด้านของพระเทพวรมุนีนะคะท่านก็ได้พูดอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยถามว่าท่านโกรธไหมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธใครขอเข้ามาแล้วก็แล้วกันไปส่วนไอ้ที่มีการฟ้องร้องกันอันนั้นก็เป็นทางกฎหมายเป็นเรื่องของทนายความนะคะแต่ท่านก็ให้ข้อคิดมานะพระเทพวรมุนีท่านก็บอกอย่างนี้พี่เล็กบอกว่าต่อไปก็ต้องระวังกันให้มากข้อมูลเนี่ยก็ต้องหากันให้ดีๆครั้งนี้ก็ถือว่าโอโหสิกรรมให้กับทุกคนแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองใดๆค่ะนี่ค่ะพระท่านก็ให้อภัยได้ทุกคนนะครับพูดถึงจะมาในสภาพไหนแบบไหนเนี่ยพระท่านมักจะให้อภัยเสมอคนทำผิดก็ตามค่ะ